สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายโบพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกนะครับในช่วงของเดือนธันวาคม2564นี้เป็นในช่วงของครึ่งแรกนะครับเราจะมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็จะทำในเรื่องของคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่ให้ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนนี้นะครับจะเป็นเช่นไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงของเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาพิจิกเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่โดยรวมของคุณกันก่อนนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ไพ่ Six of Swords เนาะแล้วก็ไพ่สามเหรียญนะครับ Two of Swords Three of Cups Seven of Cups The Emperor นะครับSix of Pentacles Eight of Cups วงล้อแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายเป็น The World พลังงานใต้ไพ่นะครับเป็น Tower ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพลังงานใต้ไพ่เป็นจิตใต้สำนึกของคุณเนาะทีนี้เรามาดูเช็คสำหรับคนโสดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดไพ่ให้ก่อนเนาะขอไพ่ให้คนโสดนะครับสำหรับชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของราศีพิจิกด้วยหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับดูคนโสดกันนะครับไพ่ใบแรกของคุณคนโสดได้2เหรียญเรเวอร์นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะ7ดาบโอเคไม่โอเคเลยสาวคนโสดนะครับต้องระมัดระวังนะคนที่เข้ามาแสดงว่ายังไม่น่าคอมมิตเลยนะสำหรับคนโสดนะครับทำใจเลยเพราะว่าทุกใบเนี่ยบ่งบอกถึงความไม่ชัดเจนเลยเดี๋ยวค่อยมาแตกรายละเอียดกันนิดนึงเนาะทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่มีคู่กันบ้างนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรขอไพ่ให้กับคนที่มีคู่ด้วยนะครับขอไพ่ให้กับคนมีคู่นะครับสำหรับชาวพิจิกเนาะไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับได้โอเคอันนี้ราชินีถือเหรียญ นะครับอัศวินดาบไพ่ใบสุดท้ายได้ราชาถือถ้วยโอเคคนมีคู่ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรแต่คนที่ไม่มีคู่ต้องระมัดระวังเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรแต่ได้ยินแบบนี้คนโสดอย่าเพิ่งคิดมากนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งปิดนะครับดูให้จบก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วไพ่ยังมีแนวโน้มของการที่ให้ตัวคุณนั้นคิดหรือการตัดสินใจอยู่นะครับอย่าเพิ่งเร่งรีบเนาะเพราะคุณรีบเกินไปเนี่ยสิ่งที่คุณได้อาจจะไม่ได้ดีนะดังนั้นเนี่ยค่อยๆใจเย็นๆนะสำหรับชาวพิจิกเนี่ยเพราะจิตใต้สำนึกของคุณคือทาวเวอร์นะครับคุณต้องระมัดระวังแล้วก็ลองฟังดูก่อนว่าเหตุผลหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันจะมีหนทางของการแก้ไขอะไรได้บ้างต้องดูแนวทางนิดนึงเนาะบอกนิดนึงนะครับว่าการอ่านไพ่ครั้งนี้เป็นการอ่านให้แบบ general reading เลยนะครับเป็นการอ่านพื้นฐานให้กับชาวพิจิกลัคนาพิจิกเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลปวดชายวิจารยานในการรับชมแล้วก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นอะไรที่ใช่อะไรที่ตรงที่แม่นสามารถนำไปปรับใช้กับตัวคุณได้เลยแต่อะไรที่ไม่ใช่ไม่ตรงไม่อินนะครับควรทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ควรเก็บไปใส่ใจมากมายอะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้ move on ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการแบบดูดวงแบบแม่นยำมากขึ้นต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นดวงของบุคคลเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่พื้นรวมของคุณนะครับสำหรับชาวพิจิกจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ของคุณเนี่ยจะบ่งบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณอาจจะมีแนวโน้มของความคิดหรือมีแนวโน้มของทัศนคติแล้วก็ในเรื่องของความเซนซิทีฟค่อนข้างสูงนะมี7 of Cups เกิดขึ้น
ส่วนออฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าจินตนาการความคิดหรือยังหมายถึงตัวเลือกได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดของเรานิดนึงแต่ว่าถ้าเรามีจินตนาการในเรื่องของการคิดบวกอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณเองเพราะว่าในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการออกสังคมนะครับหรือพบปะกับคนมากหน้าหลายตา มีทีออฟคัพเกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะรู้สึกอยากจะเปิดใจอยากจะมองอะไรใหม่ๆหรือสิ่งดีๆให้กับชีวิตของตัวคุณเองได้มีสีสันถูกไหมครับสังเกตดูว่า3ถ้วยก็หมายถึงการออกสังคมส่วน7 of cup ก็หมายถึงในเรื่องของจินตนาการความคิดอะไรต่างๆที่มีความแบบเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับลองรีเฟรชตัวเองดูนะครับให้ตัวเองอ่ะพยายามสดใสล่าเริงเข้าไว้อย่าพยายามตั้งแง่ตั้งป้อมกับความรักความสัมพันธ์สำหรับใครที่มีแต่ใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เคยแบบเจ็บปวดนะครับหรือมีปัญหาในอดีตแล้วผ่านกันเลิกลากันไปคุณก็อย่าเพิ่งไปปิดลับนะครับลองดูสถานการณ์ก่อนบางทีแล้วสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดทั้งหมดก็ได้เพราะว่าอิทธิพลของไพ่บ่งบอกว่ามีไพ่7ถ้วย7ถ้วยเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นในลักษณะของความคิดของตัวคุณเองที่อาจจะคิดมากเกินกว่าความเป็นจริงก็ได้แบบนี้เพราะว่าอิทธิพลของไพ่ Seven of Cup คือมันเป็นจินตนาการมันเป็นความรู้สึกมันเป็นอะไรที่มันวาดฝันแต่มันไม่ได้เป็นความจริงดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยจะมีความอ่อนไหวมีความเซนซิทีฟนะครับแล้วก็ลังเลกับความรู้สึกด้วยก็คือมีไพ่สองดาบถูกปิดตาถูกในลักษณะของการรัดตึงอยู่ในท่ามกลางของความมืดที่อาจจะยังมองไม่เห็นหนทางบางทีชาวพิจิกอาจจะมีแนวโน้มความรู้สึกที่มีความหงุดหงิดใจมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจิตใต้สำนึกของคุณคือทาวเวอร์ผมไม่แน่ใจว่าชาเป็นไพ่ชาพิจิกด้วยหรือเปล่าทาวเวอร์นี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะทาวเวอร์หมายถึงการพังทลายการจบสิ้นนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ทาวเวอร์แปลว่าการมีปากเสียงการมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นในใจคุณเนี่ยแตกเป็นแตกหักไปเลยนะครับอาจจะเป็นแบบนี้เลยก็ได้เพราะว่าจิตใต้สำนึกแปลว่าคุณอาจจะแบบโมโหไม่ต้องการที่จะมีอะไรอยู่ทั้งนั้นแล้วเพราะว่าไพ่มันมีการสนับสนุนอยู่2ใบที่มันทำให้เกิดในลักษณะของทาวเวอร์ได้ก็คือ The Emperor The Emperor เนี่ยหมายถึงในลักษณะของการที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะมีในเรื่องของการมีการทะเลาะกันมีการงัดข้อกันมีในเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันขุนศึกเนี่ยมาขุนศึกแปลว่าไม่ยอมกันอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ The Emperor ในทางตำนานเนี่ยทางไพ่ยิปซีบอกว่าเป็นบิดาของผู้ที่มีความสุขความหวังนะครับแล้วก็การเต็มๆที่ดีแต่เขามีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะครับและขึ้นราศีเมษด้วยดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกถ้าติดต่อหรือมีแฟนเป็นชาวเมษอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนาะอันนี้หรือชาววันอาทิตย์ก็ได้อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเพราะเขาอาจจะมีความร้อนรนกับตัวคุณเองถ้าเกิดคุณไปงัดข้อกับเขาแบบเนี้ยมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มของการที่จะจบเลิกลากันไปก็ได้เพราะว่ามีไพ่สนับสนุนข้อแรกคือเป็น The Emperor นะครับข้อที่2คือคุณอาจจะอยากปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้ไปนะครับ Ace of Cup คือคุณอาจจะยอมปล่อยความรู้สึกตรงนี้ไปเลยจบเป็นจบอย่างที่บอกนะครับพังทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยในเมื่อมันจะไม่โอเคแล้วก็พังมันไปให้หมดเลยประมาณเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้จริงๆชาวพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยเกิดอยู่ในภพมรณะของดวงโลกมรณะหมายถึงการพังทลายมรณะหมายถึงการสาบสูญมรณะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมรณะหมายถึงการพังทลายมันก็คือทาวเวอร์ดังนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่อาจจะมีอารมณ์มีโทสะนะครับค่อนข้างจะแรงนิดนึงอันนี้เราก็ต้องยอมรับกับความรู้สึกว่าเราเกิดมาภายใต้อิทธิพลของดาวอังคารในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นดาวแห่งการทำลายล้างนะครับและการเกิดดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เป็นเราพยายามควบคุมอารมณ์อาจจะมีแนวโน้มที่เขาอาจจะกระตุ้นpression ของคุณนะครับแล้วก็อารมณ์โทสะของคุณเพราะ The Emperor เนี่ยมา The Emperor คือเขาไม่ยอมเราก็รู้สึกเหมือนโกรธแหละพ
พุ่งปีดเลยคือเขาไม่ยอมลงให้เราก็ไม่ยอมลงให้เขาอะมันอาจจะมีปัญหาในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าจิตใต้สำนึกของคุณคือ power แล้วคุณก็อยากจะพังทลายแล้วอยากจะเดินไปข้างหน้าเห็นไหมครับไพ่มันสนับสนุนแหละว่าอยากจะพังอยากจะจบอยากจะเลิกลาไม่อยากจะอยู่อะไรประมาณนี้ถึงแม้เราจะมีความรู้สึกที่ว่าใจหนึ่งก็อยากอยู่แหละแต่ใจหนึ่งก็อยากจะไปเพราะมันอึดอัดเพราะมันรู้สึกเหมือนไม่เป็นเอกเทศเพราะว่า The Emperor หมายถึงว่าเขาจะให้ความรักความสุขความหวังกับคุณนะแต่อย่างอื่นมันไม่ตอบโจทย์อ่ะเขายังเขาเรียกว่าอะไรนะเขายังซื่อสัตย์เขายังรักคุณเขายังโอเคกับคุณนะแต่ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่บังคับเราเสมอเลยเหมือนเราต้องอยู่ในกรอบเหมือนเราถูกตีกรอบเอาไว้โดยที่เขาอะอยากจะให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่เราอาจจะฝืนความเป็นตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ถูกจำกัดสิทธิ์เห็นไหมถูกออฟซอร์ดแบบเนี้ยคุณก็อยากจะปล่อยวางความรู้สึกสิ่งต่างๆเพราะตอนนี้คุณรู้สึกสับสนนะครับเจ็ดถ้วยเนาะสับสนไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยระเบิดอารมณ์ไปในจุดนั้นนะครับถ้ามันพีคสุดคุณก็อาจจะจบมันไปทาวเวอร์เลยทะเลาะกันไปเลยแล้วจบแล้วเดินออกไปจากตรงนี้อย่างที่บอกไปเลยประมาณนี้ก็ได้นะครับในกรณีนึงในกรณีนี้เนาะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนที่ยังควบคุมอารมณ์ได้นะครับเมื่อกี้บอกว่าอ้าวไหนว่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งการโทสะดาวแห่งการที่ทำลายล้างอันนั้นเป็นแค่ลัคนาของคุณแต่ถ้าดาวประจำตัวคือดาวอังคารคุณเนี่ยถ้าไปอ่อนกำลังลงเป็นนิดและเป็นประอยู่ในทางโหราศาสตร์ไทยแปลว่าคุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้นะมีอีกรูปแบบนึงนะครับเป็นพิจิกที่อ่อนน่ะประมาณนั้นเป็นพิจิกที่สันโดษที่ไม่ได้แบบอยากจะยุ่งใครหรือประนีประนอมหรือยอมคู่อะไรประมาณเนี้ยจะมีพิจิกอีกแบบนึงคือเป็นนิดและเป็นประนะครับแล้วได้อุดมเกณฑ์ด้วยนะใครที่ได้ดาวประจำตัวเป็นนิดเป็นประเนี่ยกับเป็นราศีที่โชคดีได้เป็นในเรื่องของอุดมเกณฑ์นะครับอยู่ในภพวินาศเงี้ยสันโดษเงียบๆนิ่งๆนะครับเป็นคนที่แบบใจเย็นแต่ก็เก็บงำความรู้สึกเก่งนะครับไม่ปะทุออกมาง่ายๆและก็ดาวอังคารที่เป็นประอยู่ตรงกันข้ามนะครับอยู่ในราศีพฤษภเป็นราศีที่รักของความสงบรักของความครอบครัวรักครอบครัวรักสงบได้ในสิ่งที่ดีนะครับได้เงินได้ความสุขได้ความสมบูรณ์อันนี้ดีมากเลยสำหรับคนที่ได้ดาวอังคารเล็งรักนะครับของชาวพิจิกเขาเรียกว่ากีตะเกณฑ์ดังนั้นเนี่ยคุณจะได้รับความปรารถนาในสิ่งที่คุณนั้นอยากจะได้ถ้าคุณเป็นดาวอังคารที่อ่อนแต่ถ้าคุณดาวอังคารที่แข็งแกร่งเนี่ยที่เป็นเกษตรเนี่ยคุณพร้อมที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เบื้องหน้าพังทุกอย่างได้หมดจากทาวเวอร์เนี่ยดังนั้นเนี่ยเขามากระตุ้นมาจุดประเด็นกับความรู้สึกทำให้คุณไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็พังไปซะทุกอย่างดังนั้นคุณควรจะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงนะครับถ้าเป็นชาวอังคารพิจิกเนี่ยที่อาจจะต้องระมัดระวังแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามคุณสามารถที่จะปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้ไปได้ซิกออฟสอดเนาะSick of Sword เนี่ยแปลว่าคุณสามารถปล่อยวางกับความรู้สึกตรงนี้ได้นะครับคุณรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีแล้วเนี่ยการที่เราได้ระเบิดอารมณ์บางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วมันทำให้คุณรู้สึกโล่งมันทำให้รู้สึกแบบอยากจะมีความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นอย่างที่บอกแหละการทำลายล้างและการเกิดก็คือราศีพิจิกนะครับเพราะดาวประจำตัวของคุณน่ะมีเกษตร2เรือนก็คือเรือนมรณะของดวงโลกแล้วก็เรือนตนุของดวงโลกตนุหมายถึงการเริ่มต้นนะครับการีระคือหมายถึงการเริ่มต้นก็แสดงว่าคุณน่ะอยากจะจบแล้วอยากจะเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เค้าเรียกว่า move on นั่นเองราศีพิจิกจะ move on ได้อย่างดีอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยถ้าคุณได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณตั้งใจที่อยากจะทำแล้วแล้วคุณจะ move on ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากไพ่ Six of Swords เนาะจริงๆแล้วคุณไม่ต้องโมโหถึงเบอร์นั้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะจุดประเด็นทำให้คุณหัวร้อนทำให้คุณมีปัญหาทำให้คุณรู้สึกแบบอยากจะเดินออกไปแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งที่มีอยู่มันจะทำให้ตัวคุณสามารถที่จะหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยบางทีแล้วมันก็อาจจะมีสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลง
ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าคุณยังมีสติในการตั้งมั่นควบคุมอารมณ์ได้มันก็จะยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือมีไพ่ Wheel of Fortune มาบอกว่ามันมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสของการกลับมามีโอกาสของการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ถ้าคุณยังให้โอกาสกับเขาอยู่นะครับถ้าคุณปล่อยวางได้คุณจะได้รับโอกาสในสิ่งที่ดีตรงที่ว่าจะมีโอกาสที่เขาจะมาตอบโจทย์กับตัวเราเองได้พอสมควรนะครับเขาอาจจะมาเข้าหาตัวคุณให้ความสำคัญกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีเกณฑ์ของการมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับใครที่พังไปแล้วและอยากจะเริ่มต้นกับเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนั้นมันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบนะครับหรือการมีปัญหาหรือการหึงหวงหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างทุกอย่างมันจะจบลงและเริ่มต้นใหม่อิทธิพลของไพ่ The World นะครับมาพร้อมกับ Wheel of Fortune แปลว่ามีโอกาสของการเริ่มต้นใหม่นะชาวพิจิกก็อาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีนะครับถ้าเขาเป็นคู่เราเขาก็จะกลับมาแล้วก็คืนดีกับเราถ้าเรายังให้โอกาสกับเขาเขาก็ยังให้โอกาสกับเราต่างฝ่ายต่างมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะว่าตอนนี้อาจจะเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะเลิกแต่ถ้าเกิดคุณแบบปล่อยวางได้แล้วคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่คุณอยากจะทำแล้วบางทีคุณอาจจะอยากให้เขากลับมาในชีวิตของคุณก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนบางคนบอกว่ากลับมาทำไมไม่อยากได้ไม่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีแสดงว่าเขาอาจจะไม่ใช่คู่ของคุณเพราะคุณไม่ได้อยากมีเขาในชีวิตอีกแล้วนะครับก็อาจจะ move on ไปเลยแบบนี้ก็ได้คุณก็ไปรอคนใหม่แต่คนใหม่ก็ยังไม่ดีนะครับเรามาอ่านไพ่คนโสดกันเลยนะครับถ้าใครพังทลายโสดแล้วนะครับเรามาดูว่าถ้าคุณโสดแล้วคุณจะเกิดอะไรขึ้นอิทธิพลของไพ่2เหรียญ Loverคุณมีโอกาสที่จะมีเสน่ห์ในการดึงดูดนะโลเวอร์ในสำหรับไพ่นี้นะครับไพ่กุหลาบสีแดงเนี่ยโลเวอร์เนี่ยแปลว่าไพ่ทางเลือกแปลว่าคุณน่ะจะมีทางเลือกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์2ทางแปลว่าคุณอาจจะมีทางเลือกมีคน2คนเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณแต่ไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็อาจจะยังดูเหมือนแบบยังไม่โอเคอ่ะเหมือนเราเป็นตัวเลือกอยู่ดีนะครับหรือเราอาจจะเป็นคนเลือกก็ได้นะครับเพราะว่าไพ่2เหรียญก็คือตัวเลือกสลับรางไปสลับรางมานะครับไปไปมาๆอยู่นั่นแหละมันยังดูไม่ชัดเจนเห็นไหมครับ7ดาบเรียงร้อยต่อกันเลยดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณโสดคุณก็ยังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือคนที่ใช่นะครับสำหรับชาวพิจิกเนาะสำหรับคนโสดนะอันนี้เฉพาะคนโสดนะครับส่วนคนมีคู่กอดกับค่อนข้างโอเคนะกับดีหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณโสดล่ะก็โสดต่อไปอีกสักพักหนึ่งรอดูจังหวะรอดูโอกาสนะแต่บางทีถ้าเกิดคุณโสดแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ายังมีคนไม่ค่อยตอบโจทย์กับเราอันนี้อาจจะยังดูมีโอกาสอยู่บ้างเล็กๆอยู่นะครับถ้ามีคนเข้ามา2คนคุณควรจะรับพิจารณาทั้ง2คนไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่อยากให้คอมมิตเพราะว่าอะไรปัญหาต่างๆมันยังดูไม่เคลียร์นะครับเพราะว่าเจ็ดดาบมันแปลว่าเขายังไม่ชัดเจนกับเราหรอกเขาจะยังต้องใช้เวลากับการดูใจกับเราไปก่อนอย่างที่บอกแหละว่าอาจจะเป็นตัวเลือกอยู่แต่บางทีเราอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาหรือเขาอาจจะเป็นตัวเลือกสำหรับเราเพราะเราอาจจะมีคนเข้าหาเราสองคนแบบนี้ทำให้เราอาจจะต้องดูไปก่อนว่าตกลงคนไหนที่จะเป็นคู่ของคุณอะไรทำนองเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยคนโสดอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะทุกอย่างยังดูไม่ชัดเจนและก็ยังไปไปมาอยู่ยังคงต้องทำบาลานซ์ก่อนแต่อย่างที่บอกว่าไม่ต้องปิดใจเปิดใจแล้วลองดูกันไปก่อนทั้งคู่เลยคนไหนดีกว่าคนไหนโอเคกว่าคนไหนเคมีเข้ากันก็เลือกคนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในช่วงของกลางเดือนและปลายเดือนธันวาอีกคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะทำให้ครึ่งหลังเนาะทีนี้เรามาดูคนที่เป็นคนคนที่มีคู่แล้วกันบ้างอันนี้ขึ้นราศีธาตุ3ราศีเลยนะครับแสดงว่าคนราศีธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำนะครับสำหรับชาวพิจิกเนี่ยเหลือธาตุน้ำของคุณเองเท่านั้นที่ไม่ได้ขึ้นแสดงว่าคนธาตุน้ำคือราศีกรกฎพิจิกมีนเนี่ยมีโอกาสน้อยสุดแต่ราศีธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกมีนพูดผิดครับราศีธาตุไฟเนาะ
ไม่ได้ขึ้นราศีธาตุไฟแต่ขึ้นราศีเมษแสดงว่าราศีธาตุไฟมีอยู่ราศีเดียวคือราศีเมษที่มีโอกาสที่จะติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณหรือเป็นคนที่เข้ามาสลับตัวคุณส่วนราศีธาตุอื่นๆธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุดินมีโอกาสทั้งหมดเลยนะครับที่ขึ้นธาตุเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณนะแล้วก็มีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะคนราศีพิจิกอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่บอกไปเพราะว่าไพ่ไนออฟสอดเนี่ยนะครับเราอาจจะดูจริงจังเราอาจจะดูขึงขังเราอาจจะดูเหมือนแบบอยากจะเข้าเหมือนอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับอยากจะได้คำตอบหรืออยากจะได้บางสิ่งบางอย่างที่ตอบโจทย์กับตัวเราเองมากเกินไปเพราะอัศวินธาตุลมเนี่ยแทบจะบินได้อยู่แล้วนะครับเป็นมาที่ทะยานไปอย่างสุดๆเลยเพราะว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าไพ่จิตใต้สำนึกคือทาวเวอร์อย่างที่บอกไปดังนั้นเนี่ยคนที่มีคู่แล้วอาจจะต้องระมัดระวังอาจจะมีการจบเลิกลากันได้ถ้าคุณใช้อารมณ์ในเรื่องของการคิดหรือการตัดสินใจหรือจริงจังเกินไปนะครับจริงจังแล้วก็รีบตัดสินอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วอย่าเอาความรู้สึกในสิ่งต่างๆมาเป็นอารมณ์นะครับเพราะมันอาจจะบั่นทอนกับตัวคุณได้แต่ยังไงคุณก็ยังพอมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่ามีไพ่ราชาถือถ้วยกรกฎพิจิกมีนอันนี้เป็นราศีนะครับที่อาจจะติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณหรือคนที่เป็นคุณรักเนี่ยเป็นคนรักของคุณเนี่ยเหมือนเขาจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเรานะประมาณนี้นะครับคิงถือถ้วยเนาะแปลว่าเขาก็อาจจะเห็นใจคุณหรือให้ความรักความอบอุ่นให้ความหวังกับตัวคุณได้ตอบโจทย์แพชชั่นกับตัวคุณได้นะแล้วก็มีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูแลเอาใจใส่แล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีนะครับเพราะว่าเขาผ่านในเรื่องของประสบการณ์ความรักมาเยอะเขาเข้าใจกับมุมมองสิ่งต่างๆและเขาก็ให้อภัยในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่คุณเป็นนะครับถึงแม้คุณจะเกรี้ยวกราดถึงแม้คุณจะดุนะครับในสายตาของเขาเนาะถึงแม้เขาอาจจะต่อต้านก็จริงนะแต่ในใจเขาก็อ่อนให้คุณอยู่นะครับเพราะว่าเป็นคิงถือถ้วยนั่นเองเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นอันนี้คือกรณีถ้าเกิดเขาเป็นสามีของคุณนะครับไอ้ผู้หญิงถ้าฟังอยู่สามีของคุณอาจจะมีความอ่อนโยนอ่อนไหวอยู่ในทีถึงแม้เขาจะเหมือนแบบต่อต้านกับคุณก็จริงแต่ในใจเขาก็ยอมคุณนะแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ชายนะครับได้ไพ่ราชินีถือเหรียญอันเนี้ยเป็นคนใจเย็นนิ่งสงบนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าเหมือนดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีจิตเมตตาให้อภัยนะครับถึงแม้เขาจะต่อต้านกับคุณนะแต่เขาก็ยังรักคุณนะยังรอคอยยังให้ความหวังกับคุณอยู่ยังรอคอยให้คุณมาเติมเต็มกับเขาอยู่นะครับแต่เขาก็จะทำเป็นหน้าที่ของภรรยาที่ดีให้กับตัวคุณได้เหมือนกันถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงที่ต้องการที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์กับตัวคุณประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยคือสำหรับคนที่มีคู่แล้วยังถือว่าโอเคนะครับยังตอบโจทย์แพชชั่นให้กับตัวคุณยังมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ยังมีโอกาสในเรื่องของการที่เขาจะเหมือนกับถึงแม้เขาจะไม่ยอมแต่เขาก็นิ่งนะแล้วเขาก็ค่อนข้างตอบโจทย์แพชชั่นอยู่เหมือนกันถึงแม้เราจะใช้อารมณ์กับเขาแต่เขาก็ไม่อยากจะทะเลาะ กับเราเท่าไหร่หรอกแต่เขาก็แบบแข็งขืนแล้วก็ดื้อกับเราเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่ได้ยอมเราเหมือนกันแหละแต่ถ้าเกิดเราพูดและเจรจากันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ไม่ได้พูดหักหานน้ำใจกันยังเปิดรับอยู่เขาก็จะยังตอบโจทย์ให้กับตัวคุณได้สำหรับชาวพิจิกควบคุมอารมณ์มากๆนะครับในเรื่องของเดือนต้นเดือนนี้นะครับแล้วก็ความไม่ชัดเจนยังมีอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่คนที่มีคู่แล้วยังถือว่าไปได้เรื่อยๆครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ